คุณกรองแก้วคุณสุพนันท์คะขณะนี้นะคะก็ได้เปิดให้พี่น้องคริสตชนคาทอลิกเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่ภายในสนามสุพัชราสายแห่งนี้แล้วนะคะแม้ว่าสภาพอากาศขณะนี้นะคะจะค่อนข้างร้อนค่ะแต่พี่น้องคริสตชนคาทอลิกที่เดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่จะได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะคะรวมถึงคาดหวังว่าจะได้รับการอวยพรกลับไปด้วยค่ะก่อนที่จะเริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 21:00 นนะคะซึ่งจัดขึ้นในสนามก็3ทั้ง3สนามก็คือสนามสุพัชราสายสนามเทพหัสดินและอาคารนิมิบุตรค่ะโดยเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่มาตั้งแต่ช่วง 9:00 นนะคะซึ่งพี่น้องคริสตชนคาทอลิกที่เดินทางมาในวันนี้ก็จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะตามที่สังกัดสังฆมณฑลค่ะซึ่งก็มีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ทำเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ป๊อปฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยนะคะรวมถึงมีการแต่งกายด้วยชุดไทยแล้วก็ชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงามทีเดียวนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยและก็ความหลากหลายของประเทศไทยค่ะไปดูความน่ารักของพี่น้องคริสตชนคาทอลิกชนเผ่านะคะที่วันนี้มาทั้งจากเผ่าอาข่าแล้วก็ปากยอด้วยนะคะก็แต่งกายด้วยชุดชนเผ่ามาร่วมพิธีซึ่งก็บอกว่าวันนี้มาด้วยหัวใจที่คาดหวังที่จะได้รับพระพรแล้วก็สันติสุขกลับไปด้วยนะคะรวมถึงก็อยากจะเห็นสันติสุขแล้วก็ผู้คนรักกันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยด้วยค่ะได้ยินเสียงพ่อขอเสียงความรู้สึกในวันนี้ครับพวกเรารู้สึกดีใจรู้สึกว่าได้รับพระพรเป็นความยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรานะคะที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะพวกเราก็เลยให้ความร่วมมือรู้สึกว่าไม่ใช่เฉพาะพวกเราคาทอลิกเนาะทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้จุดประสงค์ก็คือคิดว่าก่อให้เกิดความรักความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวค่ะพวกเรารู้สึกตื่นตาแล้วก็ประทับใจมากค่ะคาดหวังในวันนี้แหละค่ะคาดหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขและได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมนะคะถึงแม้จะมีความยากลำบากเรื่องคนเยอะหรือว่าหลายๆอย่างนะคะแต่พวกเราคิดว่าเอาใจมาเรามาด้วยใจค่ะค่ะเรามาด้วยใจแล้วก็เราจะได้รับพระพรแล้วก็มาด้วยความสุขค่ะเพียรด้วยความสุขค่ะก็อยากจะขอพรท่านแล้วก็อย่างที่ท่านว่าสร้างสันติสุขก็คือในบ้านเมืองเราก็คือต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนมาวันนี้ด้วยความยินดีแล้วทีนี้ก็คือได้รับพรกันทั่วหน้าโดยเฉพาะประเทศบ้านเมืองของเราค่ะขอให้อยู่อย่างสงบอะไรเงี้ยค่ะเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยค่ะขณะพี่น้องคริสตชนคาทอลิกที่เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีคริสตชนคาทอลิกมากที่สุดในประเทศไทยต่างก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจนะคะที่ในวันนี้จะมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยได้มีการเตรียมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมาเพื่อที่จะรับพระพรอย่างเต็มที่ตั้งแต่ที่ทราบข่าวว่าจะมีการเสด็จเยือนประเทศไทยค่ะโอ้รู้สึกดีใจมากแล้วก็เตรียมพร้อมมาตั้งแต่ได้ข่าวทีแรกแล้วค่ะเพราะว่ายังไม่เคยได้รับเสด็จพระองค์ท่านครั้งก่อนก็ไม่ได้มาค่ะครั้งก่อนที่มีการเสด็จมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็คงได้ร่วมพิธีมิสซาแล้วก็ขอพระพรจากพระองค์ท่านเตรียมมาแล้วค่ะด้วยการแก้บาปรับศีลแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในขณะที่เราเดินทางมานั้นเราได้มีการสวดสายประคำมาก่อนแล้วค่ะการสวดภาวนาตลอดทางเอ้ยยังไม่เข้าดิสำหรับการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะมีการติดตั้งเครื่องสแกนตรวจค้นกระเป๋าด้วยนะคะมีการตรวจบัตรที่ลงทะเบียนกับทางสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนด้วยหากไม่ตรงกันก็จะต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคัดกรองอีกครั้งค่ะขณะที่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวนะคะรวมถึงอาจจะต้องใช้เวลานานในการร่วมพิธีมิสซาก็ได้มีการจัดชุดปฐมพยาบาลมีแพทย์พยาบาลประจำตามจุดต่างๆนะคะรวมถึงมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าลงพื้นที่ปฐมพยาบาลอย่างทั่วถึงด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการรณรงค์ให้กับคริสตชนคาทอลิกที่มาร่วมงานได้ร่วมเดินตามสารของป๊อปฟรังซิสเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดเก็บขยะด้วยนะคะด้วยการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งลงถังที่จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งก็จะมีน้องๆมาคอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะ
สำหรับพี่น้องคริสตชนคาทอลิกที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีมิสซาในวันนี้นะคะรวมถึงพี่น้องในความเชื่ออื่นๆก็สามารถที่จะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีมิสซาได้นะคะผ่านทางหน้าจอ NPT ค่ะซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดไปจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะคุณกรองแก้วคุณสุพนันท์คะ